千年星空如常，血色里日记显得疯狂，借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，身影天命而志向，只为求破戒权的阻挡，要看五月的苍茫，痴心闻到莫彷徨，忘记善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定很久的信念不曾有过一丝改变，你我生命燃烧中相见共天涯无缘，决心的勇气未曾泯灭，还好有你同我携手向前。ตอนที่33ร้ายที่สุดก็เป็นของข้าตรงยิงหนีเร็วหนีข้าไปพ้นล็อกมันตามมาแล้วทางนี้เพียงครับข้าเห็นองค์ชายหลินยงพยายามจะฆ่าจีเอ๋อข้าถึงได้วันนี้มีแต่เรื่องไม่คาดฝันสิทธิ์พี่ก็เลยกดดันมากไปมันเป็นอุบัติเหตุนะแต่ข้าเขาไปแล้วจีเอ๋อเป็นผู้บริสุทธิ์เขาบริสุทธิ์นะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
องค์หญิงยังไม่ตายนางแค่สลบไปเราไปกันเถอะไปเหรอองค์หญิงเยาเยี่ยสลบอยู่แสดงว่านางไม่ทันเห็นว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าพวกเราปล่อยองค์หญิงไว้ที่นี่ชาวเมืองก็จะเชื่อว่าจีเอ๋อถูกลินหยงฆ่าตายไม่ได้ทำงานไม่ได้มันเป็นอุบัติเหตุนะสิทธิ์พี่คุณหลุนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาถ้าหากมีคนอื่นดูเรื่องนี้เข้าแล้วก็สิทธิ์พี่จะสู้หน้าอาจารย์ได้เหรอไปกันเถอะสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่หรือว่าท่านอยากให้อาจารย์ผิดหวังล่ะไปเถอะนี่มันป้ายเหล็กเทพบันดาลของกรอศักดิ์สิทธิ์นี่แต่ว่าองค์ชายหลินหยงไม่ได้เอามันไปด้วยอย่างนั้นเหรอไม่แน่ว่าเขาอาจจะทำตกตอนหนีไปก็ได้นะสิทธิ์พี่วินชีท่านเก็บมันเอาไว้นะไปกันเถอะเดี๋ยวทหารเมืองโหลหลันก็มาช่วยองค์หญิงเองไปเถอะทีหลังเฟยๆไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนี่เฟยๆไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจางหลิงช่วยข้าทีเลี้ยวหลีช่วยทีดูแลเฟยๆด้วยนะไปเถอะเลี้ยวหลีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลิวหลีเจ้ายังไหวนะยังไหวไปไปเร็วไปค่อยๆระวังจังหลิงจังหลิงนี่ฮันค่ะอย่าให้มันเข้ามานะพ่อแม่เจ้ากับร่างจริงของมันอยู่ในนั้นถ้ามันรวมร่างกันเมื่อไหร่เราแย่แน่ต้องฆ่าพ่อเท่าสายให้ได้ก่อนจังหลิงจังหลิงจังหลิงเขาต้องไม่เป็นไรสิจังหลิงจะต้องไม่เป็นไรข้าเชื่อในตัวเขาฐานลับจะถล่มแล้วเผื่อเราอยู่ที่นี่ต่อไปจะไม่ได้เจอเขาอีกนะรีบหนีเถอะทางหลุมนั่นมีบ่อน้ำแห้งไปหลบที่นั่นก่อนไปเถอะยิงปล่อยล็อกท่านพ่อท่านแม่หลิงเอ๋อนี่ท่านพ่อ
นแน่ลิงเออลิงเออหลังช่วยลูกโดนทำร้ายที่หัวใจใช้ลมปราณรักษาเร็วท่านแม่ช่วยตั้งพ่อก่อนเถอะเจ้าเป็นลูกชายของแม่แม่ไม่มีทางทอดทิ้งเจ้ายังไงแม่ก็ศรัทธาในตัวพ่อเจ้านะท่านแม่ข้าได้เจอท่านสักทีสิบกว่าปีแล้วนะที่แม่ใช้พลังการเวลาหยุดนิ่งเพื่อผนึกร่างของแม่ทับทรายเอาไว้ที่นี่แต่มันเหมือนเราเพิ่งจากกันเมื่อวานแต่ตอนนี้เจ้าเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วแม่นึกไม่ถึงจริงๆแต่ว่าก็ดีเหมือนกันลิงเออแม่ขับเลือดเสียออกให้เจ้าแล้วเพราะยังชั่วแล้วใช่ไหมลิงเอ๋ไม่เป็นไรนะหลังชุยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกท่านบอกให้ข้าทำตามหัวใจของตัวเองข้าก็ทำตามอย่างที่ท่านพูดแล้วตอนนี้ข้าเป็นหนึ่งในผู้ฝ่าด่านค่ายคนแปรวิกฤตเป็นเต๋าที่สำคัญเราได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วลิงเอ๋ลิงเอ๋ข้ากลับมาแล้วมาพร้อมกับร่างสถิตที่สองของข้าข้ากลับมาแล้วรวมสองร่างไว้หนึ่งเดียวข้าจะใช้ร่างใหม่นี้ผสานพลังมารเข้าข้าถึงขั้นสุดยอดมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาเลยมาเลยอย่าให้ทับสายรวมร่างกันได้นะไม่อย่างนั้นโลกต้องพบเจอกับภัยพิบัติแน่นอนลิงเอ๋ลิงเอ๋เจ้าสู้ไม่ไหวแล้วเจ้าบาดเจ็บสาหัสพ่อกับแม่จะช่วยกันปราบแม่ทับทรายเองลิงเอ๋เจ้าได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมว่าพ่อเนี่ยฝึกวิชาสายเวทมาไม่จริงใช่ไหมเรื่องจริงพ่อฝึกสายเวทมาก็เพื่อรอเวลานี้แหละลิงเอ๋พ่อกับแม่รู้ว่าวิธีกำจัดแม่ทับทรายคือต้องใช้วลยุทธ์ที่มีผสานเป็นหนึ่งเดียวกับวิชาสายเวทเพื่อหลอมรวมหยินหยางให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะมีโอกาสชนะมันได้ล้อมรวมยินยางแต่พลังจะมหาศาลมากพวกท่านจะทนได้เหรอเจ้าไม่ต้องห่วงเชื่อใจพวกเราเถอะต้องสำเร็จแน่ยังไงพวกเราต้องได้พบกันอีกต้องได้พบกันอีกนะต้องพบกันนะพ่อ
ลิงเออร์ลิงเออร์เป็นอะไรนะลิงเออร์ยังไหวใช่ไหมท่านพ่อไม่เป็นไรนะมาระมาอีกระวังนะไม่เป็นไรนะไปประตูเมืองเถอะเร็วเข้าไปอย่าทรงวิตกพระองค์ปลอดภัยแล้วท่านจีเอ๋ออยู่ไหนท่านจีเอ๋อสิ้นชีพแล้วสิ้นชีพเหรอจีเอ๋อท่านโดนองค์ชายหลินหยงฆ่าตายแล้วพะยะค่ะละรักแม่ม่อนหลิงอีแม่ม่อนหลิงอีอย่าให้เขาตายนะขอร้องล่ะพวกเจ้าหยุดข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยใครหน้าไหนก็หยุดข้าไม่ได้แล้วมันจะปล่อยสะพานดวงดาวแล้วรีบขวางมันไว้เฮ้ยไม่เป็นไรนะอันคือเจ้ารักองค์หญิงหรือเปล่าเจ้ายอมตายเพื่อนางได้ไหมถ้าหากเจ้ารักองค์หญิงจริงและอยากให้นางมีความสุขแล้วก็เอามีดในมือแทงที่หัวใจของเจ้าสิใช้ความตายเพื่อพิสูจน์ว่ารักแท้ยังมีอยู่บนโลกเมื่อทำแล้วเจ้าจะสามารถช่วยสวรรค์โลกมนุษย์และองค์หญิงที่เจ้ารักได้ข้าให้โอกาสสุดท้ายกับเจ้าแล้วจงกล้าทำร้ายข้าเหรอข้าอันคือสาบานต่อสุสานฮ่องเต้แล้วว่าข้าจะปกป้ององค์หญิงด้วยชีวิตของข้าองค์หญิงอันค่ะอันค่ะเจ้าอย่า
ตายนะเจ้าอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวสิอันค่ะข้าล้มเหลวหรือเปล่ายังไม่สายไปใช่ไหมองค์หญิงทรงปลอดภัยท่านพ่อท่านแม่พวกท่านจะทำอะไรเนี่ยลิงเอ๋อเพื่อความสงบของสามพ่อพ่อกับแม่ต้องหยุดภัยพิบัติครั้งนี้ให้จงได้พวกท่านจะแลกชีวิตไปพร้อมกับสะพานดวงดาวเนี่ยเหรอลิงเอ๋อเรามีแค่ทางนี้ทางเดียวพ่อกับแม่จำเป็นต้องทำท่านพ่อท่านแม่ไม่ได้นะปล่อยเขาออกไปสิแล้วพวกจะกลับมาเจอกันเนี่ยพวกท่านจะโทษทิ้งข้าแล้วเหรอท่านพ่อท่านแม่ปล่อยข้าออกไปสิตอนนี้เจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงเราต้องตายก็ตายอย่างหมดห่วงท่านพ่อท่านแม่ไม่คิดถึงข้าเลยเหรอถ้าคิดถึงข้าก็ปล่อยข้าออกไปเถอะข้าไม่เรื่องจะพูดกับพวกท่านเยอะเลยอ่ะนะท่านพ่อท่านแม่ปล่อยข้าไปสิลิงเอ๋อท่านพ่อท่านแม่ปล่อยข้าก่อนนะปล่อยข้าไปท่านพ่อท่านแม่ปล่อยข้าไปปล่อยข้าออกไปสิข้าไม่อยากให้พวกท่านไปข้าไม่ยอมท่านพ่อท่านแม่ข้าขอร้องนะท่านพ่อท่านแม่ดูนั่นสิจังหวีท่านพ่อท่านแม่坚定很久的信念不曾有过一丝改变灵儿路过你我生命燃烧中相见共天涯无缘สักวันลูกชายเราจะต้องมีบทบาทสำคัญเขาต้องบรรลุเป้าหมายจนสำเร็จเขาต้องทำได้เพราะว่าเขาเป็นลูกชายของเราไม่นึกเลยว่าข้าจะได้ร่วมตายเคียงข้างท่านข้าตื่นตันใจเหลือเกินเลิ่งช่วยตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พลาดจากกันอีก往前，善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定恒久的信念，不曾有过一丝改变。我生命燃烧中相见共天涯无缘痴心的勇气未曾泯灭还好有你同我携手向前พวกเขาทำได้แล้วสำเร็จแล้วสิพี่พวกเขาทำได้แล้วสิพี่พวกเขาทำได้อุตส่าห์เจอพ่อแม่แล้วแต่ว่าข้าจะไม่ได้เจอพวกท่านอีกแล้วจางหลิง
อันเคอร์ตายแล้วเหรอท่านจีเอ๋อตายแล้วตอนนี้อันเคอร์ก็ตายอีกองค์หญิงต้องเสียพระทัยแน่องค์คมนตรีตายแล้วเหรอองค์ชายหลินหยงจับองค์หญิงไปเขาสั่งให้ท่านจีเอ๋อไปเอาปักษาเพลิงแต่ว่าพอได้ปักษาเพลิงแล้วเขาก็ฆ่าท่านจีเอ๋อตายชั่วช้าสามัญจริงๆแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ยังฆ่าได้องค์ชายนั้นอยู่ไหนน่าจะอาศัยจังหวะที่แผ่นดินไหวหลบหนีไปแล้วหากไม่เป็นการรบกวนข้าอยากพาอันเคอร์กลับวังองค์หญิงทรงรออยู่ที่นั่นพาอันเคอร์กลับไปเถอะเขาจะได้จากไปอย่างสงบองค์หญิงเยาเยี่ยอันเคอร์สละชีวิตของเขาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระองค์เขาข้ามาทับสายได้แล้วนับว่าเป็นวีรบุรุษข้าสั่งให้เจ้าฟื้นขึ้นมาเจ้าไม่ได้อย่างที่ข้าสั่งเหรอเจ้าฟื้นขึ้นมาสิอันค่าอันค่าเจ้าฟังที่ข้าพูดสักครั้งบ้างไหมเจ้าฟื้นขึ้นมาสิอันค่าข้าฟื้นขึ้นมาเถอะข้าขอร้องล่ะอันค่าได้โปรดฟื้นขึ้นมาเถอะร้องไห้ทำไมเจ้ารักเขาใช่ไหมพอข้าเห็นเขาตายเพื่อข้าข้าถึงได้รู้ตัวข้าไม่เคยเข้าใจความรักเลยข้าไม่เชื่อว่ารักแท้มีจริงแต่ตอนที่เขาเอามีดแทงหัวใจตัวเองข้าถึงได้รู้ว่าข้าสูญเสียรักแท้ของข้าแล้วอันค่าเป็นพระเจ้าเจ้าพลาดทุกอย่างไปจากข้าเจ้าทำให้ข้าดูว่ารักแท้เป็นยังไงเป็นพระเจ้าว่าไงเชื่อในรักแล้วเหรออันค่าอันค่าอันเคอร์ผ่านด่านทดสอบแล้วอันค่าอันค่าองค์หญิงอันค่าองค์หญิงไปคุกเข่าให้กระหม่อมเลยลุกขึ้นเถอะองค์หญิงอันค่าอันเคอร์ยินดีด้วยถ้าชนะการประลองหาคู่แล้วแถมท่านยังถอนคำสาปของลิงอีได้อีกด้วยเยี่ยมไปเลยจริงเหรอถ้างั้นข้าก็พาองค์หญิงออกไปได้แล้วสิข้าลั่นวาจาไปแล้วเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจองค์หญิงออกไปข้างโลกภายนอกกันดีไหมดีสิดีสิมาลุกขึ้นเถอะตามกระหม่อมมาเลยผู้หญิงลองดูเถอะมันจะดีหรอดีสิกลัวเจ็บอีกนานทรงปลอดภัยแล้วพ่อทุกห่วงพระเจ้าค่ะข
ทำได้จริงๆพะยะข้าเธอออกจากห้องได้แล้วเธอออกได้แล้วจริงๆอ่ะเธอออกจากห้องได้แล้วอันค่ะขอบใจนะองค์หญิงไปทอดพระเนตรเมืองโลหลันเถอะได้สิตามมาเลยที่จริงแล้วน่ะท่านต้องการให้คำสาปนี้ถูกถอนไปใช่ไหมท่านหวังแค่จะเจอใครสักคนที่พิสูจน์ว่ารักแท้มีจริงใช่ไหมรักแท้อย่างนั้นเหรอที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์เราได้เจอกันอีกแน ความผิดของข้าคนเดียวแต่ว่าข้าเห็นทุกแก่ราดผ้ากลายร่างเป็นทรายจริงๆนะช่างเถอะอย่าไปคิดมากเลยแล้วกรอบศักดิ์สิทธิ์ล่ะเอาไปคืนองค์หญิงเถอะเราจะกราบทูลกับองค์หญิงยังไงดีแต่ถ้าสิทธิ์พี่คุณหลุนเอากระเป๋าศักดิ์สิทธิ์ชิ้นที่สองไปให้อาจารย์อาจารย์ต้องปลื้มมากแน่แน่ข้าก็อยากทำแบบนั้นอยู่เนาะถ้าเราหาข้อแก้ตัวดีๆแล้วเอากระเป๋ากลับไปสำนักได้ก็คงดีนะทำงั้นไม่ได้เพื่อความสงบของสามภพพ่อกับแม่ต้องหยุดภัยพิบัติครั้งนี้ให้จงได้ฮะพวกท่านจะแลกชีวิตไปพร้อมกับสะพานดวงดาวเหรอลิงเออเรามีแค่ทางนี้ทางเดียวพ่อกับแม่จะเป็นต้องทำท่านพ่อท่านแม่ไม่ได้นะปล่อยข้าออกไปสิแล้วพวกเกิดมาเจอกันน่ะพวกท่านจะโทษทิ้งข้าแล้วเหรอท่านพ่อท่านแม่ปล่อยข้าออกไปสิตอนนี้เจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงเราต้องตายก็ตายอย่างหมดห่วงว่ายังไงจะมาบอกว่าใต้เทพบันดาลที่เก็บกรอบศักดิ์สิทธิ์ที่สองไว้เนี่ยตอนนี้อยู่ในมือของพวกคุณหลุนวินฉีแล้วก็เฟิงเสี่ยวยี่แล้วพวกเขาออกจากเมืองโหลหลันเพื่อกลับสำนักเทพห้าภูผาแล้วการฝ่าด่านก็จบลงด้วยสมบูรณ์เข้าใจแล้ววินฉีบอกว่าพวกเขาจับองค์ชายหลินหยงได้แล้วก็ชิงป้ายขึ้นมาจากเขาเข้าใจแล้วข้าเพิ่งจะได้ข่าวมาว่าตอนนี้กลุ่มของจู้สงกำลังออกจากเมืองเพื่อกลับสำนักแล้วรู้แล้วขอบใจนะไฟไฟรู้ข่าวคุณหลุนได้ป้ายแล้วใช่ไหมข้ารู้แล้วทำแบบนั้นได้ยังไงอันเคอร์เป็นผู้ชนะแท้ๆป้ายต้องเป็นของเขาสิต่อให้อันเคอร์ได้ป้ายเราก็ต้องหาทางแย่งป้ายจากเขาอยู่ดีนะแต่ว่าพ่อแม่ของจางหลิงช่วยชีวิตอันเคอร์เอาไว้นะข้าว่าเขาต้องยกป้ายให้พวกดาวสิถ้าเขาไม่อยากให้ล่ะก็แย่งมาเลยสิวิธีชิงป้ายเนี่ยมีตั้งหลายช่องทางนะงั้นก็แสดงว่าพวกพี่คุณหลุนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดสินี่เจ้าเขาฆ่าคุณหลุนอยู่ได้ไงอ่ะเฟยเฟยมีเหตุผลถึงเขาสามคนได้กรอบไปแต่เรายังไม่แพ้หรอกแล้วกลับกันเถอะอ
ที่น่าเสียดายพวกท่านไม่ว่ามางานอภิเษกของเรานั่นสิถ้าไม่ได้พวกท่านช่วยข้าคงอดดูแสงตะวันพร้อมเขาไม่ต้องน้อยใจไปเพราะสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาหาพวกท่านแน่ได้เราจะรอการกลับมาของพวกท่านขอให้พวกท่านถนอมตัวด้วยนะไปกันเถอะเอ็นนี่เดี๋ยวนะข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าอยากไปเยี่ยมหลุมศพอาจารย์ที่ถ้ำแสงจันทร์แล้วค่อยกลับมาทีหลังก็ได้นะพวกเจ้าว่าไงวิเศษเลยไปกันเถอะสหายไปกันได้แล้วเดี๋ยวจะค่ำก่อนต้องหาที่ค้างแรมอีกเนอะไม่ต้องห่วงนะมีข้าอยู่ทั้งคนเนี่ยพวกเราจะเคียงข้างเจ้ายังดีที่มีพวกเจ้านะมาสู้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 จะถึงแล้วล่ะข้างหน้าเป็นทางเข้าถ้ำตรงนั้นจะมีหินก้อนใหญ่สลักคำว่าเขาหวงซานอาจารย์เคยบอกว่าบนเขาหวงซานมีป่าไม้โบราณอยู่ต้นไม้ทุกต้นมีเทพรักษ์สิงสถิตมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าเคยหลงป่าแต่มีกระต่ายน้อยมาพาข้ากลับบ้านนี่ทำไมเดินช้าจังเลยล่ะข้าไปดูทางก่อนนะเห็นมีแต่ป่าแต่เขาเนี่ยไหนล่ะถ้ำแสงจันทร์ที่ว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยขายอูฐแลกเงินจะต้องเดินเท้าทั้งวันเดี๋ยวจะตายอยู่แล้วนะนี่ไงสบายไม่เล่นนะลงไปไม่ลองอ่ะข้าชอบขี่หลังเจ้านี่เจ้าเนี่ยเคยให้ข้าขี่หลังแล้วไม่ใช่หรอเงียบนะไม่เงียบข้าจะพูดต่อก็มันเรื่องจริงนี่นาไม่ต้องพูดแล้วข้าไม่สนใจเรื่องของพวกเจ้าเลยถ้าไม่ฟังจะดูได้ไงว่าไม่สนใจนะก็ข้าไม่อยากฟังข้าจะเล่าไม่ฟังจะเล่าไม่ฟังจะเล่าเฮ้ยพอแล้วลงกันเลยไปการกันเสร็จหรือยังเนี่ยเอาแต่การกันตลอดทางเลยระบบพักโหดนะไม่ใช่มาหาที่ทะเลาะกันช่วงที่อยู่ที่นี่อย่าวีนใส่กันได้ไหมเข้าใจไหมใหญ่มาจากไหนยะพระเจ้านั่นแหละถึงหรือยังเนี่ยใกล้ถึงแล้วผ่านทางข้างหน้าไปก็เป็นถ้ำแล้วใกล้แล้วข้างหน้านี่ละทำไมเหรอเจ้าหลงทางงั้นเหรอไม่ใช่เผอิญทางมันตันเนอะจริงๆนี่ต้องเป็นทางไปถ้ำทำไมมันตันได้เนอะนี่เจ้าจำทางผิดหรือเปล่าไม่ผิดแน่ข้าอยู่ที่นี่มาจนโตจะไม่ผิดหรอกแล้วมีทางอื่นไปถึงถ้ำไหมไม่มีมีทางนี้ทางเดียวเอ๊ะดูนั่นสิฮะท่านลุงทำไมทางไปถ้ำแสงจันทร์ถึงตันได้ล่ะบอกตามตรงนะลุงไม่รู้หรอกว่าถ้ำอยู่ไหนแต่ว่าถ้าพวกเจ้าจำได้ว่าทางนี้เป็นทางไปถ้ำแสงจันทร์แล้วก็เจ้าก็ควรที่จะควรจะอะไรเหรอยอมถอดใจเถอะนะคืออย่างนี้วันก่อนนะมีแผ่นดินถล่มอยู่แถวนั้นดินถล่มเหรอใช่มันก็เลยไหลมากบฝังทางจนตันไปหมดแล้วฝังทางเหรอโอ้โหแย่แล้วลุงอยู่นานเกินไปแล้วเดี๋ยวลุงไปก่อนนะอ๋อนี่อีกเรื่องนะกลางค่ำกลางคืนอย่าออกมาแถวนี้ล่ะมีสัตว์ร้ายล้อมรอบอยู่เดี๋ยวมันจะจับกินนะอาจารย์อาจารย์ถูกฝังแล้วผู้กันเรียนเชิญฟังฟูเมียนเย็นจูชื่อเมียน想出前世桃花雨满天斩不断的青丝里白乱纷飞乱
间不断的青丝里海乱，纷飞落进姻缘的隔着迷途，还要伴你穿过时间的悲与欢。Shine.